ต้านหนิงซาตัวอยุธยาใช่ตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอีกอันนึงอ่ะที่ดังมากตลาดน้ำอัมพวาดังมากดังไปหนานปังเอ้าคุณรอกูเลยน้องคายไม่ใช่ปังงาไม่ใช่ไหนลองยากมาข้อหนึ่งเลยครับยากสุดข้อนี้ตอบได้ให้2คะแนนเป๊ะพี่นครสวรรค์ค่ะ大家好我是波波วันนี้นะคะโบโบจะพามาเล่นเกมทายชื่อสถานที่ดังๆของไทยนะคะในเวอร์ชั่นภาษาจีนค่ะในภาษาจีนนะคะเวลาเขาพูดถึงสถานที่ต่างๆในไทยอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเอาเสียงภาษาไทยเนี่ยมาแปลงเป็นตัวจีนค่ะแล้วก็เรามาลองทายดูนะคะว่ามันฟังดูแล้วมันจะเหมือนภาษาไทยอันเดิมที่พวกเราพูดหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนเลยนะคะทุกคนลองมาเล่นไปด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะบูบูก็มีแขกพิเศษมากก็คือพี่น้องป.4นั่นเองค่ะพี่น้องป.4สวัสดีค่ะเย้แนะนำตัวทีละคนนะครับเริ่มจากคนนี้ไม่ใช่อันนี้คนนี้นะคะจากวัดไทยสวัสดีครับกอครับผมสวัสดีค่ะจิ๋วค่ะสวัสดีครับปอยอครับปอยครับสวัสดีค่ะปาล์มค่ะหัวชื่อเจนเตอร์เจนเตอร์ไอซี่แอมโอไหมขอฝากความหวังไว้เลยเพราะว่าบ้านนี้นะคะหน้าตาดูเก่งภาษาจีนมากเลยชวนมาเล่นกันนะคะก็วันนี้นะคะจะไปแข่งเหมือนเดิมว่าใครนะคะจะทายภาษาไทยสำเนียงจีนได้ก่อนครับใครได้10ก่อนคนนั้นก็ชนะแล้วก็จะสามารถสั่งคนที่คะแนนน้อยสุดนะคะคนที่แพ้คนสุดท้ายได้ว่าให้ทำอะไรก็ได้นะคะพร้อมนะคะวาจิตเต้าวาจิตเต้าโอ้ยฟิตเหลือเกินเอามือไว้ที่ติ่งหูค่ะติ่งหูติ่งหูตัวเองมันจะมีชื่อสถานที่เป็นจังหวัดบ้างไปโอ้ยไม่ได้เลยได้ค่ะขอไว้ก่อนข้อที่1นะคะข้อที่1ง่ายมากๆตอบได้แน่นอนเชียงใหม่1 2 3ตามเย้เชียงใหม่เชียงใหม่อ๋อถูกค่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมเราแข่งกับมันเฮ้ยวันนี้เราจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวนะข้อต่อมานะครับฟังให้ดีจะพูดค่ะเชียงหลาย1สองสามเชียงรายค่ะด้วยเชียงรายก็คือเชียงรายนั่นเองเชียงรายฉ่าถูฉ่าหนึ่งสองสามเอาเลยเชิญเลยจะยกกันเหรอไม่รู้ว่าจะยกฉ่าเชิงเซาเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชาถูชาชาหูชาที่ที่ดังในหมู่คนจีนนักท่องเที่ยวจีนมากไม่ใช่จังหวัดชื่อสถานที่โอ้โอ้ชาตูจากจตุจักรคุยกันหลายจังหวะสมกับเป็นตาเกอร์ต่อมานะคะส่งขาเฮ้ยโอ้โหเร็วๆไม่ฟังเลยส่งค่ะเปิดอันนี้ส่งติดเปิดอันนี้ส่งติดข้อต่อนะคะข้อต่อมาผู้จีหนึ่งสองสามก็คือปู่กับจีปีกันจู้ข้อต่อครับไม่เป็นเซนเป็นพี่ที่ถ่ายละครถ่ายซีรีส์ไทยเรื่องนึงด้วยอ่ะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามปอยค่ะภูเก็ตครับใช่ค่ะฟังดูคล้ายไหมไม่คล้ายต่อมานะคะเชียงหลวงหนึ่งสองสามเซียนคือทองหลวงคือหล่อเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวมึงจีนไหนจีนเดียวจีนเดียวหนึ่งสองสามปังค่ะพร้อมพงค่ะ
อันจิ๋วค่ะสยามค่ะต่อข้อต่อมาเลยนะคะเผออายชื่ออำเภอเงี้ยงจอกแม่อายมีปะวะอะไรแม่อายแม่อายมันอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยแม่มึงดูนี่อายบอกเลยว่าเป็นที่ที่ทั้ง4คนมีความผูกพัน1 2 3หาดใหญ่ครับเย้เผือมันก็ต้องหาดอยู่แล้วอ้าวหรอใหญ่ไงต่อนะครับต่ออ้วนกัน1 2 3โอเคเชิญผ่านครับใบ้ใบ้ก่อนพี่โบเป็นจังหวัดอยู่อีสาน1 2 3ขอนแก่นครับไม่ใช่เป็นจังหวัดแบบไม่แมสน่ะเขาไม่แมสทำไมไม่พูดดีตอนที่บอกเราอยู่นั้น1 2 3พะเยาพะเยามากเหนือบึงกาฬบึงกาฬด้วยเย่ล่ะ1 2 3อย่าลาหรือเปล่านะเฮ้ยโดนเลยได้ค่ะทุกคนตุยเย่ต่อมาราชาตาอันหนึ่งสองสามราชาดาค่ะด้วยก็รู้วิธีและทริคของมันในการที่จะตอบให้ถูกแล้วถ้ากูบอกกูก็เฉลยต่อมานะคะจุฬาหลงกุ้งหนึ่งสองสามก็ค่ะจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ด้วยต่อมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตานเหนิงซาตัวหนึ่งสองสามต้องเอาไปจะยอมเอาวะปล่อยเอเชียทิกไม่ใช่เอาเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาไทยแล้วก็ต้องซื้อแบบวันเดย์ทริปไปอยุธยาใช่ไม่มีใครแย่ตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอีกอันนึงอ่ะที่ดังมากตลาดน้ำอัมพวาดังมากดังไปตลาดน้ำสี่มุมเมืองโอเคเลยสรุปคือพวกเราโง่และไม่มีความรู้อันนี้เฉลยเลยนะคะดำเนินสะดวกโอ้โหต่อมานะคะกู้หลง1 2 3หลังๆนักเรียนฝั่งนี้เนี่ยรอครูไว้ตลอดเลยที่จังหวัดอ่ะนะคะ1 2 3เจ็บปากค่ะนครราชสีมาโคราชเอาโชคดีกูไม่ได้กูจะตอบแล้วเลยก็ค่ะอู้ดอนด้วยอ้วนที่จริงจังหวัดนี้ชื่อยาวกว่านี้แต่ว่าพวกเราก็ชอบพูดแค่2คำ1 2 3ปอยออตอุบลราชธานีครับเย้ได้สักทีเว้ยจริงอ่ะต่อหนานปัง1 2 3อ้าวรอกูเลยน้องคายไม่ใช่ก็ค่ะปังงาปังงาปังงาหนานปังลำปางไหนลองยากมาข้อหนึ่งเลยครับยากสุดข้อนี้ตอบได้ให้2คะแนนเบบี้อ่ะนะคะ1 2 3จุ๊ค่ะนครสวรรค์ค่ะใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่แบบไม่รู้อ่ะเห็นเขาไปถ่ายมีแต่คาเฟ่เต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะ1 2 3ปอยค่ะจันทบุรีครับไม่ค่ะอุ้ยแต่มาถูกทางแล้วนะคะก็คือไม่ต้องไปสนใจชื่อภาษาจีนเลย1 2 3จิปามค่ะนครปฐมค่ะไม่ค่ะไม่ต้องสนใจเลยให้สนใจกับใบพี่1 2 3ปอยค่ะโอ้ยไม่มีใครเลยค่ะเลยระยองครับระยองตุ้ยไม่ใช่ค่ะกาญจนบุรีเย้เอาต่อนะสู้เถอะไทย1 2 3เอาไม่ได้เอาไม่ได้ขี้โกง
ขทัยก็สุโขทัยเลยเย้ต่อมาคุ้นหูหลีสอบซ้ำต่อยิงฉุบกันค่ะต่อกันเลยยิงฉุบยิงฉุบชลบุรีค่ะโอ้ปลาทุนท่าหนีเฮ้ยจริงเหรอ1 2 3ก็ค่ะทำไมมึงไวเลยก็ค่ะก็ค่ะปลาทุมธานีปลาทุมธานีก็คือปลาทุมธานีเลยพี่โบพี่โบถ้าจะบอกว่าฉันจะไปปลาทุมธานีต้องพูดว่าอะไร我要去我要去คือฉันจะไป我要要去要นี่คือเย่าเยือนลองพูดว่าฉันจะไปกาญจนบุรี我要去ก็ไม่ต้องพูดไปไปก็เข้าบ้านไปคนอื่นเขาจะไปถ้าบอกว่าไม่ไปก็บอกว่าหัวปู่เย่าปู่เย่าปู่เย่าหัวปู่เย่าพันทิพย์พันทิพย์จะไปไปพันทิพย์จะไปพันทิพย์แน่เป็นคนฉลาดนะเนี่ยเข่าซานลูกนึกสองเจ้าเขาสามมุกโอ้ยโอเคใบให้ว่าคำว่าลู่คำสุดท้ายมันแปลว่าถนนถนน1 2 3เจียวค่ะถนนข้าวสารค่ะเย้ต่อมาต่อมาข้อนี้ค่ะอันผ้าหว่าง1 2 3ก็ค่ะอำเภอว่าด้วยต้องก้อเก้าแล้วอ่ะเฮ้ยข้อเดียวต่อมาต่อมาค่ะหงจิ้งหงจิ้งเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งสองสามจะตามค่ะปลาจีนปลาจีนไม่ใช่ปลาจีนมันต้องเป็นปลาจีนบุหรี่บุหรี่อ๋อใช่เหรอใช่เหรอมันมีแบบบุหรี่ไงขอนแก่นด้วยไม่ขอนแก้วจบแล้วเอาสุดท้ายแบบยากสุดเลยหายากยากกว่านั้นระหว่างหาเนี่ยเราร้องเพลงรอแล้วกันได้ตัวเองตัวพันทีโอ้ยพันทีเจ๋อหมี่หนึ่งสองสามขอวิเคราะห์โชว์เลยเจ๋อหมี่เนี่ยก็เจ๋อก็คือเจ๋อหมี่ก็คือบะหมี่ที่ไหนมีบะหมี่เยอะก็คือนครสวรรค์นครสวรรค์ครับโอ้ได้ความรู้1 2 3ปอยค่ะกระบี่ครับเย้ได้ประกาศคะแนนนะคะเย้สำหรับผู้ชนะก็คือก๊อค่ะเย้2ก็คือจิ๋วและปอยค่ะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือเจ๊ปาค่ะตองก็จะทำอะไรจะปาล์มก็จะขอแก้มเจ๊ปาเอามาที่หน้ากล้องเชิญเลยค่ะนิดเดียวพี่บูนนิดเดียวพี่บูนนิดเดียวแบบนิดเดียวเปิดเปิดหน้าฝั่งนู้นเอาอีกทีไหมแต่ทำไมทันแล้ววันนี้รู้สึกยังไงคะกับภาษาไทยที่มาเป็นเวอร์ชั่นสำเนียงจีนตอนแรกไว้มั่นใจมากเพราะบอยฟังเพลงจีนบ่อยบางอันก็เหมือนจริงๆนะแต่ว่าแต่อันที่ไม่เหมือนก็คือไปเลย โอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับพี่น้องป.4เย้กลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะแล้วก็มาดูว่าบูบูเนี่ยไปทำอะไรที่คลิปของพี่น้องป.4นะคะอาขี้แตกแน่นอนทำอะไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีคลิปสปอยว่าเดี๋ยวทำอาหารด้วยกันแต่ต้องดูว่าจะทำอะไรโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่น้องป.4ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณครับฝากช่องพี่น้องป.4ด้วยนะคะอย่าลืมมีทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะมาดูว่าพี่น้องบ้านนี้เขาจะทำอะไรกันแบบแปลกๆประหลาดๆกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโบโบด้วยนะคะจำไม่ได้หรอกค่ะดูตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะจ่ายเจียน